ยกเดี๋ยวพี่ดูแลมุกเองเอาตีไม่ได้ตีกูเลยพี่พี่แค่แบบแค่ดูหนังเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวต่อกินตีดีกว่าว่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้อยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งครับวันนี้พี่เสือมากับน้องมุกนะครับขอเสียงหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปแกล้งหยกนะครับก็คือแกล้งทำเป็นเตรียมกับน้องมุกนะครับเพื่อที่แบบว่าบอกหยกว่าพี่เสือจีบมุกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเราจะไปซ่อนกันข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวพอตอนนี้หยกมันน่าจะนอนอยู่ข้างบนนั่นแหละยังไม่ตื่นนะครับเพราะตอนนี้มันก็ยังเช้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูครับวิธีการของผมพี่เสือจะตั้งกล้องโกโปรไว้ตรงนี้นะครับแต่มันน่าจะเห็นนะเราต้องหาผ้ามาปิดเออขาก่อนเสื้อใช้ได้ปะตัวใครเนี่ยขอยกนี่นะเสื้อมันเองเลยมันจะปิดไหมเดี๋ยวเราตั้งถ่ายไปเลยดีกว่ากดถ่ายมันเนียนเหรอพี่เนียนวะแม่หยกมันไม่เก็บหรอกมันต้องรอแม่เก็บไงเออไม่แม่เก็บก็มุกเก็บอะไรเงี้ยมันเดินมาไม่สนใจหรอกไปที่คอมแน่ๆโอเคเดี๋ยวจะต้องเราจะต้องแอบไปซ่อนกับมุกข้างนอกนะครับเพราะเดี๋ยวหยกมันอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องโทรหาพวกผมแน่ๆไปไปคุยข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวมันรู้เรื่องสวัสดีนะครับผมกับมุกก็มาแอบนั่งหน้าบ้านคนอื่นนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ไงเราต้องนั่งรอไปเรื่อยๆนะครับเออเดี๋ยวเราก็นั่งรอไปเรื่อยๆว่าหยกมันจะโทรมาหรือเปล่าถ้ามันไม่โทรทำไงเนี่ยมุกซวยเลยเนี่ยก็ต้องรอๆตรงนี้เลยพี่ยูนี่คงจะนานอยู่นะครับคือเหมือนต้องแอบถ่ายแล้วผมก็ต้องแบบนั่งร้อนๆกัน2คนตรงนี้นะครับผมไม่รู้มันจะเสร็จตอนไหนนะคือวันนี้หยกน่าจะใช้มุกแบบว่าเป็นตากล้องถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นไงคือต้องโทรหาอยู่แหละคิดว่าน่าจะต้องโทรหาตอนนี้ก็ผ่านไป20นาทีแล้วครับโคตรร้อนเลยรอไป20นาทีแล้วเออยังไม่โทรมาเลยถ้าเกิดว่ามันโทรมาเราต้องเล่นหวานๆนะมุกพี่จะพูดแทรกเข้าไปในโทรศัพท์มุกถ้ามันโทรมาหามุกอะให้มันได้ยินแล้วมันก็จะแบบเครื่องอะไรเงี้ยก็อยากรู้แล้วว่าพี่เป็นคนจีบมุกจะรู้สึกยังไงน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมแล้วอยากให้พี่เสือแกล้งอะไรมุกอ้าวไม่ใช่ถ้าอยากเห็นหน้ามุกนะครับต้องรอยก1ล้านซับก่อนนะครับเปิดรอบ1ล้านซับไม่เปิดค่ะไม่เปิดชนะกาก็ได้เหลือตาอะไรเงี้ยยกตื่นยังมั้งเนี่ยไม่รู้แต่จริงคือพี่เสือสาวเยอะมากนะคะโอ้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงนะครับอายเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกเปิดนมเปิดไรติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนตอนแรกคิดซื้อมาคิดว่ามันมีกระดุมติดไงเราอยากเหมือนแบบหนุ่มเกาหลีแต่หน้าไม่ให้นะเลยเป็นแค่อบอบอบไม่ใช่อบป้าถ้าหลังจะโทรมาเนี่ยแผนเราจะเฟลหรือเปล่าวะเนี่ยนั่งรออะไรไปเรื่อยนะนั่งรออะไรไปเรื่อยนั่งพื้นดูนั่งพื้นเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันโทรมาแล้วฮัลโหลโยกเปิดลำโพงเลยอยู่ไหนมุกอยู่กับพี่เสืออยู่ไหนอยู่กับพี่เสือไงแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ห้างอยู่ห้างอยู่ห้างไปทำอะไรกันไปเที่ยวไปดูหนังไงอเวนเจอร์เข้าไปมึงเอาเลยไปดูหนังก็พี่เสือชวนมึงไปดูทำไมตอนนี้มึงตอนนี้มึงคุยกับกูตอนนี้พี่เสือได้ยินไหมตอนนี้พี่เสือได้ยินไหมพี่เสือได้ยินตอนลำโพงอยู่อ๋อแล้วมึงจะไปดูเขาทำไมเอาก็พี่เสือชวนไอโยกไอโยกก็แค่ดูหนังเองคนอย่างมึงไม่มีแค่ดูหนังพี่โอ้ดูหนังจริงๆน้องรักเออโอ้พี่คนอย่างนี้ไม่มีดูหนังหรอกพี่คนอย่างเยอะนะมุกนะร้อนคนอย่างพี่ไม่มีดูหนังหรอพี่มุกอย่าเฮ้ยมุกอย่าไปยุ่งกับพี่เสือยกเดี๋ยวพี่ดูแลมุกเองเอาตีนนี่มาแลกตีนกันเลยพี่ไอ้ยกเอาดีๆนะพี่แค่แบบแค่ดูหนังเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวต่อกินตีนผมดีกว่าวะพี่จะไปทำไมวะพี่ไปยุ่งกับคนอื่นไปอย่ามายุ่งกับพี่ผมโอ้ก็จะบังคับพี่เองได้ยังไงก็แค่ดูหนังว่าไม่ทำอะไรเลยคนอย่างมึงไม่ทิ้งพี่แค่ดูหนังพี่แค่ดูหนังเองดูหนังได้ไหมแล้วดูหนังเสร็จก็ไปกินข้าวแล้วก็ว่าจะไปแบบพี่เลิกยุ่งกับพี่ผมเดี๋ยวเอ็งห่วงพี่เองขนาดนั้นเลยวะเอ็งว่าพี่เป็นคนไม่ดีเหรอมันไม่ดีนะพี่อย่าไปยุ่งกับพี่ผมเอาทุกคนก็ได้ยกเว้นพี่ผมคนเดียวอะอะไรนะเอาคนอื่นอย่ามายุ่งกับพี่ผมเออก็แค่ดูหนังเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นกันเดี๋ยวตอนเย็นไม่ใช่แค่ไปเดินเล่นอะเอาดิพนันดิคนอย่างเสือไม่มีคำว่าเดินเล่นหรอกโอ้โหไม่เดี๋ยวพาไปสุรินทร์ด้วยเดี๋ยวพากลับสุรินทร์ด้วยได้ไหมเอาเฮ้ยเดี๋ยวจะขอแม่อยู่จะบอกแม่ว่าเดี๋ยวพามุกไปเที่ยวเฉยพี่ผมเป็นน้องไหมพี่อย่ามายุ่งกับพี่ผมดีก็เป็นน้องไงมุกก็เป็นน้องไงโอ้มุกเป็นน้องน้องของพี่คนละน้องเลยว่ะดูดิเห็นไหมมุกก็อยากมาใช่ไหมมุกใช่ใช่ใช่เออมุกก็อยากมาด้วยไปดูหนังไงยกมึงไม่มีสมองคิดหรอวะมุกเฮ้ยอย่าด่าพี่ตัวเองดีโอ้มุกมึงกลับบ้านอย่างนี้เลยกลับบ้านอย่างนี้เลยไม่ต้องมาคุยกับกูไม่ต้องเห็นกูเป็นน้องหรอกกลับ
ไม่กลับเออหนังจะฉายนั่นแหละมึงก็อยู่กับพี่เสือไปเลยมึงก็อยู่พี่เสือไปเลยไอ้เหี้ยอะไรนะมึงอยากให้มุกกลับปะเออมุกกลับดีพี่จะไปยุ่งกับพี่มึงทำไมวะมุกตอบหยกดิมุกกลับหรือเปล่าไม่กลับเออมุกจะดูหนังเข้าใจปะคือซื้อตั๋วไปแล้วไงหยกเขาไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายแค่มาดูหนังกินข้าวแล้วมันใช่เรื่องไหมพี่มันพี่ผมพี่มันใช่เรื่องไหมพี่ก็พี่ผมแต่ว่าอันนี้พี่ผมไงพี่สาวผมมึงก็พี่นี่ก็พี่พี่มันเข้ากันไม่ได้มันพี่ด้วยกันเอ้าทำไมจะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ดีเขาได้คนจะเมืองเขาได้พี่เออเดี๋ยวไปดูหนังโอเคป่ะเดี๋ยวดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวพากลับบ้านไม่เอาถ้างั้นพี่เอาผมไปดูด้วยไปไม่ได้ซื้อตั๋ว2คนแล้วโอ้ตั๋ว2คนอีกแล้วพี่ผมไปจองตั๋วทั้งโรงไปผมจะไปดูด้วยพี่ไม่ต้องมายุ่งผมนั่งตรงกลางพี่นั่งซ้ายนั่งขวาเออแค่นี้แหละโยกเดี๋ยวพี่ดูหนังก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวต่อก็กลับประมาณ 5-6 ทุ่มอ่ะฮะโอ้โหกลับ 5-6 ทุ่มไปกินข้าวอะไรวะอเมริกาเปล่าไม่ก็ดูหนังเสร็จก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นต่อไงมันไม่ใช่เรื่องพี่อันนี้มันพี่สาวผมพี่จะมายุ่งทำไมวะเออก็เดี๋ยวค่อยเจอกันโอเคนะไปแล้วนะโอ้เอาพี่อย่าดิโอเคเปล่าไม่โอเคมันจะโอเคยังไงวะเออไปแล้วเจอกันโอเคเอ้าพี่แม่ดูดิมันทำอ่ะอ้าวทำอะไรมันคุยกับพี่สาวคุยอยู่มันไปดูแค่ไปดูหนังเฉยๆมันแค่ไปดูหนังกับแม่คนอย่างพี่เสือเขาไม่ได้แค่ไปดูหนังหรอกหรอกพี่เสืออาจจะไม่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเอ็นดูน้องมุกเห็นน้องมุกทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ชมแล้วก็อยากจะพาน้องมุกไปรีแลกซ์หน่อยไม่มีอะไรหรอกกินข้าวไปได้โอ้เฮียผมนอนหน่อยพี่โอเคครับตอนเมื่อกี้ผมกับมุกก็ปั่นนายกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปข้างในบ้านครับเป็นเซอร์ไพรส์มันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ได้ไปดูหนังหรือไม่ได้จีบกันนะครับแค่แบบแกล้งมันให้มันแบบหัวร้อนอยากรู้ว่าความรักของน้องชายกับพี่สาวเยอะแค่ไหนโอเคมุกรู้สึกดีเนี่ยยกแบบห่วงไงเราไปข้างในดีกว่าไปเซอร์ไพรส์มันดีกว่าเห็นอยู่ตัวยกอะไรพี่ไปดูหนังมาแล้วไปพี่ไปทำไมดูหนังวันพ่อมึงอ่ะกูเพิ่งโทรเมื่อกี้พี่เป็นอันนี้พี่เป็นเสือพี่อย่ามายุ่งกับพี่ผมอะไรหยกเจ้าอะไรมึงโกรธอะไรมึงเห็นไหมเนี่ยมุกถือกล้องเนี่ยก็อย่ามายุ่งกับพี่ผมไงก็มุกถือกล้องอยู่แค่เออชีวิตจริงก็เหมือนกันอย่ามายุ่งกับพี่ผมแค่ความคิดแกล้งเฉยเออได้ก็อย่ามายุ่งกับพี่ผมด้วยพี่ผมพี่กับพี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกว่ะไม่ได้อันนี้ทำคลิปแกล้งเฉยมันโคตรจริงเหรอพี่ผมมันก็เป็นผู้หญิงพี่ก็เป็นผู้ชายทำคลิปแกล้งเฉยเห็นไหมเนี่ยให้มุกถ่ายโอ้พี่ดูชื่อขึ้นต้นในเสือพี่คิดว่าจะทำคลิปแกล้งเฉยเหรอมุกเราแกล้งกันเฉยใช่ปะใช่คนในครอบครัวผมพี่ไม่อยากมาต้องยุ่งอ่ะคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะอย่ามายุ่งเลยว่ะโอ้โหมึงรักผมไปเนี่ยโอ้รักพี่แต่ว่าพี่ผมก็รักไงผมไม่อยากให้ใครมายุ่งขอโทษแค่ทำคลิปแกล้งเฉยตอนมันมีแฟนผมเกือบกระทืบแฟนมันอ่ะโอ้ถ้าเป็นพี่กระทืบพี่ป่ะไม่กระทืบสู้ไม่ไหวทีหลังยังมายุ่งพี่หลอกผมก็ไม่ชอบพี่อยู่ดีมายุ่งทำไมวะไอ้คิดว่าพี่จะดูแลมุกได้ป่ะอ้าวไม่เอาถอยพี่ดูแลมุกได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่อยู่โยคือถ้าเกิดว่าพี่แบบคบกับมุกจริงๆพี่ก็มาอยู่บ้านด้วยกันโอ้โหอยู่บ้านพี่ผมก็ไม่ให้อยู่หรอกวะถ้าสมมติมาอยู่บ้านแล้วมีพี่ผมอ่ะพี่ผมอยู่ไว้กับพี่ผมไม่เอาว่ะมันขัดตาป่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแต่ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่แบบทำคลิปแกล้งเฉยอยากรู้ว่ามึงรักพี่มึงหรือเปล่าโอ้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ก็รู้แล้วว่ารักแล้วก็โอเคแล้วน้องอย่าโกรธพี่จริงเลยพี่แต่โกรธจริงเลยโกรธดีมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นทำไมวะโอ้โหเฮ้ยโยกูขอโทษพี่ขอโทษยิ้มหน่อยแล้วยิ้มหน่อยยิ้มไรยิ้มไรไม่ใช่เรื่องเล่นว่ะดูดิเออยิ้มหน่อยอย่าซีเรียสเลยคือพี่สาวผมมันมีอยู่กี่คนเพราะไม่มีสองคนเออผมเลยไม่อยากให้ใครมายุ่งมันจะมายุ่งทำไมวะก็พี่ชอบมุกไงโอ้พี่ชอบมุกพี่สาวผมมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นผมเลยไม่อยากให้ใครมายุ่งมันจะมายุ่งทำไมถ้าสมมติคนมายุ่งแล้วเป็นคนดีก็ว่าไปแต่นี่พี่ชื่อขึ้นต้นในเสือมันจะดีได้ไงอ่ะผมไม่เกี่ยวหรอกเสือมีทั้งดีและร้ายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ร้ายมากกว่าดีโอเคอันนี้เนี่ยอันนี้คือแบบแกล้งเล่นๆเฉยก็เดี๋ยวพามุกกลับสุรินทร์ไปแล้วไปแล้วโยกูขอโทษไปแล้วโยขอโทษโยกูขอโทษไม่ใช่เล่นๆขอโทษพูดเล่นอยากให้แบบน้องแบบเฮฮาไงมันไม่เฮฮาไปจริงโกรธแล้วพี่มันงุนงิดว่ะพี่มายุ่งกับพี่สาวผมมันไม่ใช่เรื่องเลยข้อนึงเนี่ยถึงจะหลอกกันแต่ผมก็ไม่ชอบไม่มายุ่งกับพี่สาวผมมายุ่งเรื่องอะไรวะเออขอโทษเดี๋ยวไม่เล่นแล้วอย่างนี้เรื่องนี้ไม่เล่นไปดูหนัง2คนน่ะแล้วไม่ได้ไปดูจริงอยากกระทืบพาลงหนังมาไปดูก็ไม่ดูจริงมันพูดเห็นเหงื่อมันไม่ได้พูดแล้วมันงุนงิดว่ะมันเห็นเหงื่อดูหนังต่อคนดูดิครับน้องๆมันแบบว่าไม่ฟังเห็นผลเลยนะคือเราแบบว่าเราแกล้งเราไม่ได้ดูจริงดูดิมันหวงอะไรขนาดนี้แล้วถ้าเกิดผมคบกันจริงๆอ่ะ
โดนปืนมันยิงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปขอแม่เลยปวดร้อนว่ะโอ้พี่ทีหลังถ้าไปไหนก็ชวนผมไปทั้งสองคนเลยไม่ได้ถ้าเขาจะไปเขาก็ต้องแล้วเขาจะไปจะไปอะไรวะพี่มันเป็นเรื่องไปไหมวะพี่สาวผมก็เป็นผู้หญิงพี่ก็เป็นผู้ชายแล้วพี่ชื่อคนต้นในเสือพี่อายุมากี่ปีจะมาหลอกคนเฒ่าคนเด็กทำไมวะมันไม่สมควรเล่นพี่คิดอีกทักยังไงนี่ปวดร้อนว่ะเออพี่ขอโทษอยู่พี่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นป้าไอ้เหี้ยพี่สาวผมไม่ใช่มีสองคนแล้วคนบนโลกนี้มันมีกี่คนวะทำไมต้องมาเอาพี่ไม่ก็นี่คือทำคลิปแกล้งเฉยทำคลิปแกล้งมันก็ไม่ใช่เรื่องแกล้งพี่มันใช่เรื่องแกล้งไม่ล่ะเฮ้ยโยกูขอโทษโอ้พี่ก็นั่งคุยกันอยู่นี่เลยหัวร้อนว่ะเฮ้ยโยกูขอโทษโอ้โหอูไล่กลับสุดินเลยว่ะโอเคครับน้องๆก็คลิปนี้นะครับประตูแรงมากปิดประตูโคตรดังอ่ะก็คือเอาเป็นว่าผมขอโทษนะครับทุกคนคลิปนี้ก็หยกมันน่าจะโกรธจริงนะครับผมเหมือนจะยิ้มยิ้มแต่ว่าก็น่าจะโกรธใช่ไหมมุกนิสัยมันอย่างนี้ป่ะหรือว่าแบบมันหวงตลอดเลยอ่ะมันบอกว่ามันจะต่อยกับคนที่แบบเคยจีบมุกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันโกรธหวงแต่ว่าดูแล้วมันหวงจริงนะครับน้องๆถ้าใครชอบคลิปแกล้งหยกแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้แกล้งอะไรต่อไปนะครับคลิปนี้ผมอย่าดราม่ากันนะครับก็ผมไม่รู้ว่าแกล้งแล้วมันจะโกรธแบบนี้ไงก็เป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปง้อหยกก่อนนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย